ว่าโดยเรื่องพันธสัญญาของพวกเราไม่เอาหน้าแต่เข้าใจฉันผิดนะฉันแค่อยากจะช่วยพวกนั้นหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อที่ฉันจะได้สร้างผลงานชั้นเลิศต่อไปงานของเราไงเอริสนี่เธอคิดถึงเธอคนนั้นนะสิใครวะแม่เหรอดูไหมฉันเสียใจหนักมากถ้าแม่เธอเชื่อฉันและไม่หนีไปเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกจังน่าเสียดายที่เราจะต้องเสียเลือดบริสุทธิ์ของเผ่าโบราณไปแล้วเธออยากเจอแม่เธอหรือเปล่าล่ะแต่ว่าเธอต้องดูผ่านเลนส์กล้องจุลทรรศน์ของฉันนะเธอคิดจริงหรอว่าฉันจะปล่อยให้ร่างที่เน่าเปื่อยนั้นเสียเปล่าฉันเก็บชิ้นส่วนเธอไว้ทุกๆชิ้นเส้นผมผิวหนังอวัยวะแม้กระทั่งกระดูกทุกชิ้นแม้กระทั่งลมหายใจมันทั้งไอที่รักอีฟาน่าช่างงดงามงามไปจนถึงเซลล์วุ้ยโรคจิตคนลุกและนี่ไงเธอช่างเหมือนกันจริงๆได้เวลาประชุมแล้วสินะรอก่อนนะฉันไปไม่นานหรอกมันเป็นคนโรคจิตมากจะให้เราส่องดูเซลล์ดูอะไรโอ้ตอนนี้ชั้น63นะที่พวกชินล่ามันพักผ่อนสินะถึงแม้ว่าจะดึกแล้วก็ตามแต่ว่าคนพวกนี้ก็ยังทำงานหนักเพื่อเซกเตอร์7ความผิดของพวกนั้นทั้งนั้นเราต้องรีบไปแล้วนะเราต้องไปหานี่ทุกคนพาที่แล้วเราหาสปายสายลับคนของอเวลนซ์ที่ทำงานอยู่ในชินระนะคะแล้วก็นายกบอกว่ามีโค้ดลับก็คือให้เราไปบอกว่าท่านนายกสุดเท่ท่านนายกแล้วเขาจะตอบว่าสุดเท่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ว่าจริงป่ะนะจะขึ้นลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์ไม่ได้ขึ้นบันไดเลื่อนไปอะไรเนี่ยเหมือนจะลืมยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Final Fantasy VII Remake พาร์ทที่16กันแล้วนะคะเดี๋ยวนะ Conference Rooms ห้องประชุมเดี๋ยวมาผิดชั้นลืมดูเควสนี่ก็เดินเพลินเลยต้องมาชั้นนี้ก่อนนั่นไงนั่นคืออะไรCombat Sim นะอันนี้คือที่สำหรับฝึกพวกนายเก่งขึ้นเพราะฝึกนี่จริงเหรอก็หลักฐานมันทนเท่ามาคนนี้จะใช่สายลับที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรกันพวกนายทำงานที่นี่เหรอฉันจำเห็นได้เลยท่านนายกเจ๋งสุดๆมันตอบว่ะฉันกำลังอยากจะเจอพวกนายอ่ะจะชื่นชั้นบนสินะใช่แล้วแต่ก่อนที่ฉันจะเชื่อใจและให้คีย์การ์ดพวกนายฉันต้องเห็นก่อนอ่ะเห็นอะไรอ่ะนายรู้ไหมถ้าเกิดถูกจับได้จะทำยังไงชีวิตของพวกเราจะซวยกันหมดนะมันมีคอมแบทซิมูเลเตอร์อยู่ข้างหลังอ่ะไปพิสูจน์ฉันเห็นก่อนสิอ๋อแล้วฉันจะให้คีย์การ์ดพวกนายมาชินระคอมแบทซิมูเลเตอร์โอ้นึกว่าตัวอะไรตัวนี้นี่เองโถกระจอกพวกเนี้ยมาเอามาให้หมดเจอลิมิตเดี๋ยวเจอลิมิตเซนคัสโกวิกตอรี่เลยมารวดเร็วจริงchallenge complete ได้เมกาโพชั่นมาอันหนึ่งอะทุกคนอันนี้มันสู้ได้เรื่อยๆนะคะส่งเวทเอาละฉันเชื่อแล้วนี่คือคีย์การ์ดจะเข้าสู่ชั้น64ได้นายจะใช้ลิฟต์ด้านนู้นได้เลยแต่ว่าถ้านายขึ้นไปแล้วนายจะทำอะไรต่อไปอ่ะเราคงจะต้องไปช่วยเพื่อนน่ะเธอถูกจับตัวมาที่ห้องแลบที่ไหนสักที่ห้องแลบอาจจะเป็นห้องแลบ ศาสตราจารย์โฮโจก็ได้ไม่ง่ายเลยนะชั้นนั้นนะมีแต่ชั้นระดับสูงเท่านั้นถึงจะผ่านได้เดี๋ยวเราหาทางเอาเองแล้วจะเจอโฮโจที่ไหนอ่ะเดี๋ยวจะมีงานประชุมบอร์ดมีตติ้งอยู่ไปที่ห้องประชุมโฮโจน่าจะอยู่ที่นั่นพวกนั้นจะชอบเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะจัดการจะเอ๋เลยได้ไหมอย่าเลยเดี๋ยว security ก็ได้ดังหรอกเราต้องหาแผนการถ้าเกิดนายอยากสปายงานมิทติ้งแล้วก็งานประชุมแล้วก็ฉันมีไอเดียดีๆนะไปที่ห้องน้ำชายสิลองปีนขึ้นไปทางช่องแอร์ช่องนั้นอาจจะพาไปยังห้องประชุมขอบใจมากอันนี้คอนเทนต์เขาบอกว่าสามารถมาเล่นได้เรื่อยๆนะไอ้ Combat Simulator ได้ขอบคุณน่าจะต้องลงข้างล่างแล้วก็ไปขึ้นลิฟต์หรือเปล่าใช่ไหมเขาบอกให้ขึ้นลิฟต์ด้านนู้นเดี๋ยวลองดูไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงนี้หลงบ่อยด้วยอะไรเอ่ยเฮ้ยทหารเฮ้ยอย่ายิงคือลาวโดเอ้ยรู้จักเราอะข่าวใช่ไหมเนี่ยโฮลิเชตคือลาวโดเฮ้ยไม่เป็นไรคนเนี้ยเป็นเพื่อนที่ฝึกมาด้วยกันไงบ้าจริงฉันนึกว่านายตายไปแล้วสิอีกโถเอ้ยได้ยินเรื่องไม่ดีกับนายมาเยอะเลยอะแต่มันบูชิดชัดๆเฮ้ยนี่นายรอก่อนนะเดี๋ยวฉันมาจะไปบอกเพื่อนก่อนอ้าวรู้จักเฉยเพื่อนเก่าอ๋อข้าวเป็นไรอ่ะเป็นไรไหมไม่แต่ว่าฉันไม่เป็นไรไปกันเถอะนายเป็นชัดๆอ่ะคลาวโดไม่ปวดหัวอีกแล้วนะทำไมมาที่นี่แล้วปวดหัวบ่อยๆคาเฟ่เทเรียเหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนที่ขายป๊อปคอร์นหน้าโรงหนังอ่ะคนเหมือนมีทีวีให้เราดูด้วยวันนี้เรามีแขกสุดพิเศษครับผมไดเรคเตอร์ชินระท่านไฮเดเกอร์มีบางอย่างจะบอกกับเราลึกๆแล้วทุกคนในชินระเนี่ยรู้สึกเสียใจอย่างมากและก็โกรธกับการกระทำเช่นนี้แต่ในขณะเดียวกันเราจะไม่ถูกคุกคามจากพวกที่ชอบใช้ความรุนแรงถึงชาวเมืองมิดการ์ทุกคนผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะหาตัวคนผิดมารับผิดชอบให้ได้เฮ้ยบอกแกฟังอยู่หรือเปล่าอวาแลนซ์เจ้าหมาขี้ขลาดจงหนีไปสิหนีไปแบบที่ถนัดเพราะชินราจะตามล่าแกเฮ้ยจะเป็นไรเปล่านะบ้าจริงเชียวมันด่าเรามันด่าเราไม่ยอมลิฟต์อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหลงทางนี้ไม่น่าใช่จุดมันอยู่ข้างบนแต่ว่าพี่ต้องหาทางอื่นที่มันจะสามารถพาตัวพี่ขึ้นไปข้างบนได้ประตูนี้ใช้ได้หรือเปล่าไม่ได้เอ้ยมันเปิดนี่ทางออกมานี่หรือเอ้ยนี่ไงหวังว่าจะได้ผลนะแน่นอนครับประชาชนต่างเชื่อว่าอูไทยกับชินระสมคบคิดกันอย่างแน่นอนผมเองก็ยังเกือบเชื่อแบบนั้นอูไทยตอบโต้หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับแต่ถ้าพวกขี้ขาดนั่นคิดจะทำอะไรแล้วก็มันก็เป็นไปตามแผนของเรางั้นเราก็ควรรอสินะคือถ้าเป็นเช่นนั้นก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับอะไรสิ่งที่พาวเมอร์บอกเราไงพาวเมอร์คือคนแก่ๆใส่ชุดสีเหลืองอะทุกคนพี่จำชื่อเขาได้ละชิบาเรตเข้าใจแล้วฉันรู้ว่าเรามาที่นี่เพื่อช่วยแอริสถูกแล้วเรามีโอกาสเดียวเท่านั้นโฮโจน่าจะต้องไปประชุมเหมือนกันเราต้องวางแผนของเราต้องขึ้นไปชั้น64เรามีคีย์การ์ดชั้น64แล้วทุกคนเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปชั้น64แล้วเราทำการไปห้องประชุมมันอยู่ชั้นนี้แล้วไอ้คนพวกนี้มันขึ้นลิฟต์โอ้โหขึ้นลิฟต์ชั้นเดียวเนี่ยนะที่ใส่รักสบายจัดๆนี่คือห้องไรไม่ได้นี่ว่ะแล้วคีย์การ์ดเราไปทำอะไรได้วะเนี่ยก่อนอื่นต้องไปห้องน้ำชายอยู่ไหนห้องนี่ไงห้องน้ำชายทำไมต้องไปห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงไม่ได้ฉันรอข้างนอกนะ อะรอข้างนอกไม่ได้นะทีฟ้าฉันว่าเธอไปรอข้างในด้วยกันเถอะแต่ว่ามันเป็นห้องน้ำชายอะช่างเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราไม่ยืนฉี่ให้เธอดูหรอกไปห้องน้ำชายสินะโชคดีจังที่ไม่มีใครอยู่เล่นเริ่มหากันเถอะห้องน้ำชายเฮ้ยถ้าเราฉี่ได้ไหมไม่ได้อุ๊ยเจออะไรอ๋อนี่ไงเจอพอดีเลยฉันเจอแล้วก็ช่าคือฉันนายรอข้างล่างก็ได้เข้าใจแล้วงั้นฉันไปด้วยได้ไหมอ่ะคือฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานน่ะเข้าใจแล้วงั้นเธอไปกับฉันบาเลตน่าจะไปไม่ได้นะคะอาจจะตัวใหญ่เกินรูช่องแอร์ฮึบป่ะอุ๊ปส์นี่ถ้าเป็นเกมผีพี่คงไม่เดินนะคะพี่คงกลัวน่าดูอะเกลียดรูช่องแอร์ในเกมผีมันหนีไม่ได้อ่ะแบบมันเป็นทางตรงอ่ะตายแล้วข้อศอกด้านแน่ๆงานนี้พี่หันหลังไม่ได้อ่ะจะไปดูทีฟ้าข้างหน้ามีทางแยกนะฝั่งขวาตันฝั่งซ้ายโล่งพี่ว่าฝั่งขวาอาจจะมีกล่องหรือเปล่าเราจะวิ่งดูไม่ได้ด้วยต้องเดินไปหรอไหนเดินไปดูแบบเฮ้ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยย้อนทีฟ้าถอยหน่อยทีฟ้าเราขอเดินกลับงั้นพี่ไม่เลี้ยวละพี่มันเสียเวลาน่าจะไม่มีกล่องไว้ในช่องแอร์เราจะไปกันแบบตรงๆเฮ้ยข้างหน้ามีรูอะไรจะใช่ที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่จุดเควสอยู่ไกลเวอร์ส่องก่อนพวกเขาต้องไม่เป็นไรแต่ว่าบ้านฉันอยู่เซกเตอร์7นะฉันโทรติดต่อพวกเขาไม่ได้ฉันได้ยินมาว่าสายโทรศัพท์มันพังน่ะไม่เป็นไรหรอกนะจริงเหรออุ๊ยอันนี้คือพนักงานแต่ครอบครัวอยู่เซกเตอร์7นะพังหมดแล้วจ้าไม่ต้องโทรหานะแต่อาจจะรอดก็ได้ครอบครัวนางก็ขอให้รอดละกันพวกพนักงานพวกนี้เขาเป็นแบบเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวหรอกแค่ทำงานเฉยๆอ่ะทำงานหาเลี้ยงชีพไปวันๆงานประชุมของบอร์ดเราจะทำการรีบิวดิ้งสร้างเซกเตอร์ขึ้นมาใหม่ต้องทำตามแผนของอูบันเราจะวางแผนทุกๆ3-5-10ปีเราต้องทำตามตารางงานต้องใช้คนอีกเยอะแยะมากมายเลยเพื่อจะเริ่มแผน ASAP คืออะไรไม่รู้ใครมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีก็รอให้หัวหน้ากลับมาแล้วกันโอเคครับไปอีกข้างหน้าเลี้ยวพี่ต้องเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายทุกคนโคตรไกลอ่ะไกลมากอยากเลี้ยวซ้ายแต่น่าจะไม่มีอะไรงั้นพี่เลี้ยวขวาเลยแล้วกันมันหันไปมองไม่ได้เดี๋ยวเลี้ยวไม่ออกเลี้ยวไม่ไปแหมบังคับยากจริงจะถึงแล้วอีกนิดนึงข้างหน้านี้จุดเควสอันนี้น่าจะเป็นห้องประชุมแล้วที่นี่แหละขอให้ใช่เพราะมันตันแล้วมันต้องใช่แหละนี่ไงตรงหัวเลยฉันบอกแล้วไงฉันเจอจริงๆนะฉันเห็นมากับตาเลยอะเมื่อกี้หยุดพูดเรื่องเหลวไหลสักทีได้ไหมเมื่อกี้เขายืนอยู่ข้างๆฉันเลยนะเว้ยฉันไม่ได้โกหกนะฉันบอกให้พอไง Enough ถ้าเกิดมีผู้บุกรุกเข้ามาในตึกนี้แล้วก็คนของฉันจะจัดการเองแต่ว่าท่านผู้นำครับผมสาบานรีฟครับผมเราได้รับงานรายงานความเสียหายจากเซกเตอร์7เป็นตัวเลขที่น่าสะพรึงงั้นฝากเธอจัดการด้วย เอ๊ะมีอะไรอีกไหมเหมือนมีคือผมได้ร่างแผนการจะสร้างใหม่ไม่จำเป็นเราไม่ต้องดูแลในส่วนนั้นอีกต่อไปละโหนี่กะพังและทิ้งเลยแต่ว่าสองคำนะรีฟคุงเนโอมิดกาไงคืออะไรอะเนโอมิดกาสกาเลตก็ยังใหญ่อยู่นะที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาเราจะสร้างนักมหานครที่ขับเคลื่อนด้วยมาโกขอโทษนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันมีอยู่จริงศาสตราจารย์โฮโจล่ะผลการทดสอบใกล้เข้ามาแล้วสปีชีส์นี้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆใกล้เคียงกับของแม่เธอแสดงว่าเธอจะพาเราไปยังดินแดนพันธสัญญาได้ใช่ไหมใช่ครับท่านผู้นำแต่ผมอยากจะขออนุญาตที่จะดึงพลังของเธอขึ้นมาใช้แต่จะใช้อย่างนิ่มนวลไม่ต้องห่วงนะครับความเห็นส่วนตัวฉันน่ะฉันไม่เกลียดความรุนแรงหรอกนะอาวุธของฉันก็พร้อมบอกแล้วกันถ้าต้องการอะไรฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการอยู่แล้วล่ะอย่าไปทำให้เธอกลัวมันจะดีกว่าขำอะไรแกอนุมัติแต่ว่านะนายรู้ใช่ไหมว่าห้ามผิดพลาดครั้งที่สองอีกเข้าใจไหมถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาจริงๆผมก็พอจะมีไอเดียดีๆอย่างเช่นผมอาจจะทำสายเลือดโบราณเพิ่มขึ้นมาอีกคนใช้สปีชีส์ของเธอเฮ้ยอาจจะต้องใช้คนจากโซลเจอร์มาแล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ S หรือ G ก็ได้ไปแม่งโรคจิตมันจะสร้างคนขึ้นมาอีกคนเลยนะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะใช้สปีชีส์โอ้ my gosh พวกนายคิดว่ายังไงล่ะมันอิวมากเลยมันแบบมึงกะจะสร้างเอาคือจะเอาเขาเรียกอะไรนะสปีชีส์เซลล์หรืออะไรสักอย่างของแอริสมาสร้างอีกคนน่ะเผื่อกันว่าแอริสจะหนีไปถ้าไม่มีอะไรแล้วท่านผู้นำครับการประชุมจบได้โปรดเถอะครับในเนี้ยพี่ว่าลีฟดูเป็นคนดีสุดนะในการประชุมครั้งนี้นะแต่ละคนแม่งรุนแรงโหดร้ายและโรคจิตโดยเฉพาะไอโฮโจเนี่ยมีบางอย่างแปลกๆโฮโจแบบแม่งโรคจิตจริงโรคจิตที่สุดละไงได้เรื่องไหมผู้ชายที่ใส่ชุดแลบคือโฮโจแล้วมันจะนำทางเราไปงั้นเราไปฆ่ามันเลยไหมไม่จนกว่าเราจะเจอแอริสนั่นแหละคือแผนของเราเดินตามโฮโจไปเหรอได้ไป Operation Save Aerith ปฏิบัติการช่วยเหลือแอริสโฮโจแกอยู่ไหนอะนี่ไงเห็นหางไวๆเอ้ยโทษเห็นผมเห็นเสื้อเห็นนั่นแหละไวๆเอ้ยเราต้องไม่ให้นางเห็นหรือยังไงมาเดินในที่แบบนี้อะไรของนางเนี่ยอยากจะเจอกับตัวจังหมายถึงใครวะอดใจรอไม่ไหวเลยต้องหาคำตอบให้ได้ไปกันเถอะพูดถึงคนที่พาเมอร์เจอปะวะทุกคนจำพาร์ทที่แล้วได้ไหมที่พาเมอร์มันเจอใครก็ไม่รู้เดินผ่านแล้วมันก็แบบทำท่าตกใจอ่ะพี่คิดว่าเป็นเซฟิลอสแน่ๆเลยอ่ะและเมื่อกี้โฮโจมันบอกว่ามาเดินในที่แบบนี้เนี่ยนะอยากจะเจอจริงมันไปไหนแล้ววะเนี่ยทางแดงนี่คือเดินได้ใช่ไหมเดินไม่ใช่เดินไปแล้วตัน ไฟเป็นสีแดงทำไมเอ้ยมีห้องนอนด้วยแหละมีห้องพักด้วยแหละมีกล่องด้วยแหละเปิดเลยแอชถ้ามีที่นั่งอย่างนี้แสดงว่าต้องมีสู้อีกแล้วสินะรีเลือดแปรบซึมเลือดเต็มมันเต็มพร้อมจะลุยกันนานแล้ววิข้างหน้ามีกล่องอีกแหละทำไมมีเยอะจังล่ะขโมยให้หมดไปไหนแล้วก็ไม่รู้อุ๊ยได้ยินเสียง เสียงอันสุดแสนโรคจิตเฮ้ยอยู่ไหนก็เหมือนอยู่ใกล้ๆอ๋ออยู่นี่คือยังไงคือพี่ต้องเดินแบบไม่ให้เขาเห็นเราหรือว่าพี่ต้องเดินไปคุยกับเขาวะมันมีเควสขึ้นบนหัวแต่นางก็เดินเรื่อยๆอยู่นะอาจจะไม่ให้เขาจับได้หรือเปล่าว่าเราเดินตามเดินพูดอยู่คนเดียวอะไรเขาเหมือนเนี่ยสรุปคือยังไงวะเนี่ยหรือมันรอเราพี่ต้องเดินไปหาเขาหรือเปล่าอ่ะทุกคนลองตอบพี่มาสิคิดว่างั้นเหรอโอเคพี่จะเดินเข้าไปแล้วนะเอ้ามันรอให้เราเดินเข้าไปจริงด้วยบ้าจริงเอ้ยอย่าขยับฮะถ้าไม่อยากถูกยิงแล้วก็อะไรเนี่ยฉันจะฝังกระสุนลงหัวนายแน่ถ้าไม่เปิดประตูโอ้โหห้องอย่างกว้างพี่ว่าลานไฟแน่ๆเมื่อกี้มีให้นั่งเซฟเลือดด้วยพวกนายคือเป็นพวกที่ทำเรื่องวุ่นวายข้างนอกนั่นสินะกลุ่มอนุรักษ์งั้นเหรอใช่ครับ I am Avalanche ฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกนายมีธุระอะไรกับฉันน่ะแต่ถ้าเป็นท่านผู้นำมาอยู่ข้างบนนะไปสิชิวมีไล่ด้วยชิวหุบปากซะแล้วก็เดินต่อไปผักเลยเฮ้ยใครไม่เกี่ยวออกไปเฮ้ยอย่าบังคับขู่เข็นกันขนาดนี้สิฉันไม่ชอบความรุนแรงนะตกลงพวกนายต้องการอะไรเพื่อนของเราอยู่ในแลบของเธอไอ้แลบของนายอะอะไรของกูเนี่ยเอริสอยู่ไหนอ๋อเธอเป็นเพื่อนของพวกนายเองเหรอเวลแต่ในกรณีนี้ต้องพิสูจน์อะไรหน่อยนะพูดแล้วแกฮะก็ไม่มีไรก็แค่ลองจินตนาการดูนะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเธอได้เห็นศพของพวกนายเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหบอสไฟจริงไม่ใช่บอสแต่มันเป็นมอนนี่หว่าอาจจะแบบมอนเยอะหรือไงแต่พี่ว่าบอสลานมันกว้างอ่ะฉันสัญญาเลยพวกแกจะต้องได้ชดใช้เอ้ยนี่ไงมันแพนกล้องใช่แน่ๆเลยตัวอะไรจะออกมาคาเค้นเหรอปลาหมึกที่เดินได้สุดยอดน้าเย้สปีชิเมน HO512 ไม่ตรวจพบข้อมูล Holy crap กันธาตุสายฟ้าขอบคุณนะดาบชั้นสายฟ้าซะด้วยจะเข้าปะนี่บ้าจริงตึ้งเจอคริติคอลเข้าไปเอาไลท์เซเวอร์กันดาเมจให้เพื่อนแล้วพี่ใช้ดาบสายฟ้าแล้วมันกันสายฟ้าเดี๋ยวนะพี่ตัดสินใจแบบสายฟ้าที่ต้องใช้อะไรใช้น้ำแข็งได้ไหมทีฟ้าต้องเก็บลูกน้องจัดการบลิสต์ละโดนแซกเรตอีกนิดเดียวทุกคนลุมตึง สเปลเดี๋ยวมันเจอเอาฮิวก่อนฮิวคลาโดแล้วคลาโดพุ่งเข้าไปกระโดดนายได้รับพินฟันมันอย่าให้มันลุกขึ้นมาโหแม่งลุกเร็วเวอร์พี่ต้องฟันแขนให้แตกก่อนเรียบร้อยเพรสเชอร์กระเด็นคู่จะลิมิตทีฟ้าไปทีหนึ่งต้องหน้าแตกแน่นอนหน้ามันแตกนี่อุ้ยแรงมากอะทีฟ้าเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเอ้ยโดนจับแถวช่วยพี่คลาวด้วยโอเคเยี่ยมบาเลตโอเวอร์ชาร์จตายก่อนลาก่อยโฮโจก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าสัตว์เลี้ยงแกเนี่ยฮะต่อให้ใช้ดาบสายฟ้าเลยนะเนี่ยคือที่พี่ใส่ดาบสายฟ้ามาเฮ้ยโฮโจมันหนีไปแล้วเพราะว่าเวลาสู้กับหุ่นยนต์มันแพ้สายฟ้าไงพี่เลยใส่เตรียมไว้แต่พี่ก็ไม่ได้สู้กับหุ่นยนต์สักทีเนี่ยฮะสู้กับใครก็ไม่รู้ไอพี่กินโอ้โหทุกคนเดินถอยหลังกลับไปนั่งเก้าอี้ได้ไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยปากันต่อเอ้าทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้พี่เห็นเก้าอี้ฮัลโหลเห็นเก้าอี้อยู่มุมขวาจอเมื่อกี้ลองย้อนไปดูดิพี่ไม่เห็นพี่เห็นตอนมันสายไปแล้วเว้ยโอ้โหน่าเสียดายโอ้โหตาถั่วว่ะนอกจากฉันจะหลงทางเลยฉันยังตาถั่วด้วยเนี่ยโฮโจเอ้ยโอ้โหเจอแกเอลิสช่างน่าประทับใจจริงๆเลยต้องขอบคุณพวกนายนะที่พิสูจน์ให้ฉันได้เห็นน่ะเฮ้ยเก่งจริงก็ลงมาเด้ก็ใส่เดี่ยวกันหน่อยมาข้อมูลที่ได้ก็คือมันเกินความสามารถที่จะจัดการพวกแกแล้วมันยังไงเราแค่ต้องการพาตัวเอลิสกลับงั้นเหรอพากลับเนี่ยนะบอกฉันทีว่าฉันได้ยินเพจผู้หญิงคนนั้นเข้ามาที่นี่ด้วยตัวเองนะหรือพวกแกจะบอกว่าเธอเป็นสมบัติของพวกแกกันฮะเธอมาที่นี่ก็เพื่อช่วยมารีต่อฮะเกรงว่าจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ละจะสู้เหรอแต่ฉันขี้เกียจจะอธิบายให้พวกแกฟังสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโลกไปแบบที่นายคาดไม่ถึงยังไงก็ช่วยมีน้ำใจกันหน่อยหมดไงรวดเร็วทันใจไหมดูเหมือนตัวต้นแบบของนายจะผิดพลาดนะบ้าจริงเชียวมันประเมินเราผิดไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวกำลังเสริมก็จะมาในเร็วๆนี้เราจะไปช่วยเอริสให้ได้เดี๋ยวนะนายคือโซลเจอร์งั้นเหรอใช่ทำไมอย่างนี้นี่เองฉันพอจะจำได้แล้วว่านายคือสิ่งที่ผิดพลาดนายไม่ได้เป็นโซลเจอร์เอ้ยอะไรไม่ได้ยินทำไมคราวผิดพลาดอะไรเอ้ยอะไรอะเฮ้ยไอพวกนั้นมันโชว์ตัวอีกอะคลาวเดอร์อุ้ยเอลิสบาเลตไปเถอะอ๋อเอลิสอยู่ในห้องเรียบร้อยออกมาอ้าวนี่หมาตัวเนี้ยมันอยู่ในรูปโปสเตอร์พี่อะเฮ้ย what กันดั้มนี่ต้องสู้กันดั้มเหรอเนี่ยขอบใจนะที่ช่วยมารีนเฮ้ยมาตอนนี้มาจัดการไอ้กันดั้มนี่ก่อนมันโหดปะวะเฮ้ยสายพันธุ์ใหม่ว่ะเพิ่งเคยเจอศัตรูแบบนี้พี่ขอเช็คประวัติส่วนตัวก่อนอ๋อก็หุ่นยนต์ธรรมดาไม่บอกเทคนิคแท็กติคอลนะคะแต่ว่าแพ้สายฟ้าสบายละใช้ดาบสายฟ้าจ้ะมันเคยสนใจอะไรแล้วบ้างไหมเนี่ยบาเลตรับดาเมจจนจะตายอยู่แล้ว ฮิว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 อุ้ยสแต็กเลดไวมากพี่ใช้ดาบสายฟ้าจะทำเนิร์ดทำไมเนี่ยมันก็ใช่กินไม่ได้เถินเดะมาพร้อมฮิลวอลเล็ตเดี๋ยวโอชาร์จเดี๋ยวชาร์จก่อนชึกพร้อมตึมอุ้ยกระเด็นโอ้ยมานาหมดด้วยทำอะไรไม่ได้นอกจากฮีลคือเราโดฝากนายจัดการอุ้ยนี่อะไรโอ้โหดูไป1,800 no พี่โดน1,800แต่คือคนที่โดนดาเมจคือบาเลตคาแบบยังเลือดเต็มสงสารบาเลตที่ต้องมารับดาเมจให้เพื่อนเอามันแปลงร่างได้ยังไงหรือว่ามันคือคนที่บังคับในกันดั้มอย่างนั้นเหรอแล้วคืออย่างพลิ้วเลยครับสไลด์โอ้โหเดี๋ยวใจเย็นพี่จัดการไอ้สไลด์นี่ก่อนเลยก่อนมันชักจะเหิมเกลิมไปละเดี๋ยวทำถึกปั่นใหญ่โอ้ยเฮ้ยไม่ให้ลงเลยไม่ให้ลงพื้นเลยอ่ะบางมันอยู่ชิบะเตะก้าวไปเดี๋ยวเนะเดี๋ยวมันพริ้วมากเลยซื้อทำไงกับมันดีพี่ตีตัวนี้เก็บเกตก่อนตัวนี้มันง่ายเตียวเกตเดี๋ยวจะฮิวหมู่แป๊บย่าทำดีเรียบร้อยมาตึมเอาอีกตัวหนึ่งตายไปแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้ดูเลยโอ้โหยิงไม่เข้าไอ้สแต็กเกอร์เลดคือเราโดไม่มีสเปลซันเดอร์ไปทีหนึ่งย่าหูยแทบตายไม่แรงจังอ่ะโอ้เอริสไม่เป็นไรนะขอบคุณนะไม่เป็นไรไปจากที่นี่กันเถอะจะไปที่นี่เฉยเฮ้ยแล้วนี่คือใครเย้ยศัตรูเหรอเฮ้ยแต่องค์ทรงเครื่องไม่น่าจะไม่ใช่หมาธรรมดาอะไรวะน่ะเราต้องไปแล้วล่ะเอริสอะไรกันวะเนี่ยไปเถอะตามเอริสไปเฮ้ยอย่าเดินชนนี่เดี๋ยวพี่ขอดูของเอริสโอเคพี่ใส่ของให้นางแล้วเดี๋ยวตอนสู้จริงไม่ได้อีกอ่ะไปไหนแล้วล่ะอุ้ยนี่ไงอ๋อหมามันตามโฮโจไปโฮโจก็โดนผีลากไปเฮ้ยยังไงเฮ้ยไม่ทันมันโดนขังไว้เหมือนกันนะเขาอาจจะเป็นแบบแค้นโฮโจกลับมาเล่นงานแล้วปะเนี่ยไม่เอานะเดี๋ยวเฮ้ยจะเป็นชนช่วยแกมันได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเด็กคนนี้ไม่เป็นอันตรายหรอกเป็นเด็กหรอเฮ้ยเอลิสกัดมือแน่อะไรอ่ะเจอพลังเข้าไปอ้าวอ่อนเลยเจอฮาคิราชันเข้าไปนะคะเมื่อกี้ไม่ใช่คนละเรื่องยังไงฮะตกลงมันคืออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวพูดได้เหรออ๋อพลังของเผ่าโบราณสินะแอลิสรบกวนมาช่วยทำให้แมวที่บ้านพูดได้ทีฉันก็เป็นอย่างที่พวกนายเห็นก่อนหน้านี้แล้วไม่มีอะไรมากเราจะช่วยกันออกจากที่นี่โอเคไหมเฮ้ยสุดยอดนี่คือพลังของเผ่า13ไม่ใช่เผ่า13เผ่าโบราณนะแล้วก็เขาพูดถึง13พอดี เรส13คือสิ่งที่โฮโจมันให้ฉันอะเรียกชื่องั้นคุณก็มีชื่อสินะเขาหนีไปอีกแล้วเราต้องไปจัดการมันนะคลาวเดี๋ยวเป็นไรอะคลาวเฮ้ยเจโนวาเหรอปวดหัวมากทำไมทรมานอย่างนี้เพลงนี้มันซิฟิลอสโอ้โหพี่อยากจะบอกเลยไอ้ช่วงที่มันจืดอย่างเงี้ยนะโอ้โหมือไม้สั่นเลยครับคือจอยสั่นเลยบอกเลยเนี่ยแม่งกดดันจัดๆ no โอ้โหรัวๆครับโอกาซังคุณแม่ครับคุณแม่อะไรแปลไม่ออกเจโนวาคุณแม่ครับฮิกาเนะโตชิคุโยแปลไม่รู้เรื่องรู้แต่โอกาซังคุณแม่ครับกูแปลได้แต่คุณแม่ นี่ก็พูดซะบ่อยเลยปะโธ่เอ้ยจะเดินถือไว้ได้วันเนี้ยโอ้โหจืดสื่อได้ว่าคลาวคงจะแบบทรมานมากอะแบบปวดจี๊ดทรมานเกินเนี่ยมันเจโนวาทุกคนแต่พี่จะมาอธิบายแล้วกันว่าเจโนวาคืออะไรเดี๋ยวเขาก็คงมีบอกเรานะคะแต่รู้ว่ามันชื่อว่าเจโนวาสิ่งนี้มันคือโอกาซังแค่นั้นแหละมาเจอคุณแม่อ้าวคลาวเดอเป็นลมเลยอะชั้น3ว่ะซองเดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้าหน่วยเติร์กนี่เรโน่ฉันว่านายควรไปพักผ่อนซะนะฉันนอนอยู่นี่ไงไม่เป็นไรหรอกฉันไม่เป็นไรแล้วเราจะทำไงกับเซกเตอร์7อะก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนี่จะบอกว่างานของเรามีแค่นี้งั้นเหรอใช่เราไม่ปล่อยให้ใครหนีรอดไปนั่นคืองานของเราต่อให้เราไม่ทำก็มีคนมารับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ดีจงทำใจรับซะงั้นเรามาลองคิดอีกแบบหนึ่งว่าการที่เราเสียสละไปก็เพื่อรักษาสมดุลล่ะฮะก็เราใช้ประโยชน์จากโลกมาแล้วแค่เสียให้เขาไปนายเชื่องั้นจริงเหรอไม่รู้สิต้องเสียสละฆ่าคนเพื่อรักษาสมดุลเนี่ยนะบ้าจริงครับโยคาชิมัสตะเข้าใจแล้วครับท่าน VP ต้องการเราคลาวโดชัปเตอร์17แล้วอู้คลาวโดดีจังนายตื่นแล้วสินะไม่เป็นไรนะถึงกับเป็นลมเลยอะรอบเนี้ยน่าจะปวดหัวหนักเราอยู่ที่ไหนอะที่ฉันเคยอยู่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กน่ะอ๋ออยู่ที่นี่เองเหรอโดนจับมาตั้งแต่เด็กๆละจับมาอยู่กับชินระพี่เห็นคอมเมนต์หนึ่งที่น้องถามว่าพี่ตกลงคลาวดาบมันติดหลังได้ไงมันมีแม่เหล็กอยู่ตรงข้างหลังไว้ทุกคนดาบมันเลยแบบแปะดูดกับแม่เหล็กนะคะมันไม่ใช่ว่าแบบมันเกี่ยวอะไรมันมีแม่เหล็กดูดไว้ฉันได้คาถาใหม่ของแอริสเดี๋ยวฉันดูแป๊บคาถาอะไรนี่คือคาถาที่ฉันได้มา จะทำให้ลีATB เกต ATB เกตเร็วขึ้นอย่างนั้นหรอคุยกับแอริสดีกว่าทุกๆเช้าพวกเขาจะพาแม่ฉันไปฉันร้องไห้ทุกวันเลยเอริสก่อนที่เราจะออกจากที่นี่เธอช่วยบอกเราได้ไหมเรื่องที่เราต้องรู้น่ะบอกเลยอยากรู้เล่ามาจริงๆแล้วฉันคือเผ่าโบราณน่ะตกใจมิไม่อะแต่ว่าไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงหรอกนะพวกเขาเรียกตัวเองว่าเผ่าเซตราพี่ลืมชื่อเผ่าเซตราไปได้ยังไงเนี่ยใช่คนที่สร้างเราที่อยู่ดาวดวงนี้คนที่ทำให้เราพูดได้แล้วก็รอวันที่จะกลับดินแดนแห่งพันธสัญญาเราพูดได้เพราะว่าพลังของเผ่าเซตรานะที่ทำให้หมาคนเมื่อกี้พูดได้เป็นพลังของแอริสนี่นายรู้ด้วยเหรอฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องเทพนิยายน้ำเน่าซะอีกไม่หรอกชินรารู้ว่าเป็นเรื่องจริงพวกนั้นกำลังค้นหาดินแดนแห่งพันธสัญญาอยู่แล้วแอริสจะพาพวกเขาไปได้งั้นเหรอไม่หรอกบางทีสักวันหนึ่งฉันจะหามันเจอแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่ต้องการหรอกเธอรู้ไหมถ้าเธอพาไปฉันหมายถึงถ้าเธอพาพวกนั้นไปชินดามันก็แค่ต้องการที่จะไปสร้างมาโกและร่ำรวยอยู่ที่นั่นฉันรู้นิสัยมันดีเลยไอ้พวกบัสตาร์ดเอาล่ะแผนใหม่พวกนายพายอลิสหนีไปส่วนฉันจะจัดการชินดาเองบาเรตเดี๋ยวก่อนนายทำแบบนั้นไม่ได้นะเฮ้ยอะไรอีกอะไอพวกรูตูนี่แล้วเนี่ยพรายกระซิบเป็นพรายกระซิบปะเนี่ยการเดิมพันเพื่อตัดสินชะตากรรมพวกเขาจะถูกดึงดูดเข้าหาพวกที่พยายามจะเปลี่ยนชะตากรรมเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะเปลี่ยนมันไม่ได้เหมือนกับพวกควบคุมชะตากรรมงั้นเหรอการหลั่งไหลของแม่น้ำชะตากรรมเกิดจากสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจและจะบอกว่าเราเปลี่ยนกระแสน้ำนั้นไม่ได้ใช่เพราะมันคือเจตจำนงของโลกใบนี้แล้วถ้าเกิดเราคิดจะเปลี่ยนชะตากรรมคนพวกนี้ก็จะโผล่มาหยุดเรางั้นสินะแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วนายไปรู้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยว่ะนี่นายไม่ใช่เป็นหมานี่นายไม่ได้เป็นแค่หมาทดลองชินดาใช่ไหมฉันไม่ใช่หรอกตอนที่แอริสสัมผัสฉันก็ค้นพบเรื่องราวพวกนี้จากภายกระซิบอันนั้นเนี่ยฟังนะทุกคนได้โปรดแอริสชินดาไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงของพวกเราเรื่องมันอาจจะเริ่มมาจากพวกเขาแต่ว่าเชื่อฉันเถอะมันมีอะไรมากกว่านั้นฉันก็แค่อยากจะใช้พลังของฉันช่วยเท่าที่ทำได้พวกเธอทุกคนและโลกใบนี้แอริสเธอหมายความว่ายังไงกันแน่ฉันหลงทางทุกๆครั้งที่ฉันก้าวเดินทุกๆครั้งที่พายกระซิบสัมผัสฉันจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปทีละนิดตามพวกนั้นไปดอกไม้สีเหลืองไม่เป็นไรนะเราจะหาทางออกไปด้วยกันแปลกๆนะ เสียงอะไรอ่ะระเบิดหรอแล้วทำไมทีวียิบจี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 ยังไงจะมาไหมอ้าวคืออะไรอ่ะพี่รอมันไม่มาอ๋อต้องเดินเข้าไปขอโทษเดินเข้าไปมันก็ยังไม่มาอยู่ดีออกมาละไงพวกนายเฮ้ยเป็นไงบ้างเอ้ยเวจจี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเวจจี้นี่นายมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยนายไม่ควรจะขยับตัวตอนนี้นะอาหารของเอมิล่าทำให้ฉันดีขึ้นเอ้ยแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องพูดตอนนี้ฟังนะเอ้ยอะไรอะระเบิดงั้นเหรอหน่วยอวาแลนซ์มาช่วยแล้วพวกนั้นมันมาจัดการท่านผู้นำไอ้เรื่องมันซับซ้อนแต่การระเบิดพวกนี้ทำให้ตึกทั้งตึกเกิดการเตือนภัยขั้นสูงโอ้ my gosh งั้นอย่าบอกนะว่าเราติดอยู่ในนี้ไม่ต้องห่วงไปแม่สาวน้อยเธอวิ่งผ่านเส้นทางนี้ไปเลยหาทางขึ้นไปชั้นดาดฟ้าจะมีเครื่องบินของอวาแลนซ์ไปรับพวกนั้นจะมาช่วยเรางั้นเหรอใช่ฉันขอร้องเขามาน่ะขอบคุณนะเวจจี้รีบขึ้นไปที่ดาดฟ้านะโอเคไหมโอ้ยเจ็บเจ็บโหอยู่ๆกำลังเสริมเราก็มาเฉยฉันไม่ได้ขอให้หมอนั่นทำอย่างนี้สักหน่อยอ่ะแต่ว่าดีนะที่เขาช่วยเราอ่ะฉันจะไปเตะตูดมันทีหลังตอนนี้เราได้เวลาหนีออกจากตึกชินระว้าวแอลิสเข้าตี้ด้วยดีละมีคนเยอะก็อุ่นใจอุ่นใจสบายตูดอุ๊บเจอกล่องใช้ลิฟท์ที่โฮโจมันใช้ไปชั้นดัดฟ้ากันเถิดได้ป้าในน้ำแล้วกันเราหลงเนี่ยดูมันเลี้ยวดีมากเพื่อนๆนำอย่างเนี้ยเราจะไม่หลงทางลิฟต์อยู่ทางนั้นนี่อ้าวประตูปิดวัดเนี่ยนะก็ไม่ปิดนี่นี่ไงปะเราต้องขึ้นข้างบนนะครับขึ้นดัดฟ้าไปยูฮูอ้าวถึงแล้วเหรอเร็วไปปะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะในนี้มีกลิ่นแปลกๆมาทางนี้ทำไงต่อผลักมันไปเอ้ยเดี๋ยวใครแกเป็นใครเฮ้ยไม่มีใครเห็นจริงอะคลาวโดรู้สึกได้ใช่ไหม you can feel it you can feel it โอ้โหตัวนี้มันไม่ขนามือทีฟ้าบอกเลยรู้สึกว่ามีคนอยากจะสู้กับเรานะงั้นไปจัดการมาให้ทีมาทางนี้ให้ฉันจัดการเองเก่งนักเหรอก็ไม่เก่งนี่หว่าหายที่เล่นแอริสดีกว่าไม่ได้เล่นมานานแล้วคิดถึงจังเลยเฮียเจอสกิลอะไรดีมีสลีปเหรอสลีปไปตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวตัวนี้เอ้าตัวนี้มันหลับนี่หว่าผิดตัวโทษทีตายหมดโอเคเฮ้ยแรงเยอะเหมือนกันนี่หว่าเราเนี่ยทำดีจับมือหน่อยอะไรไอเจ้าแรดไม่เอาหางตบประเด็นคือหางเป็นไฟด้วยนะไปกันต่อทุกคนขึ้นชั้นบน a way out หาทางออกนะฮะโอ้โหซับซ้อนจัดนี่ไงลิฟต์ elevator เช็คพอยต์ด้วยลิฟต์มาแล้วแต่นี้มันเป็นคัตซีนนะจะบอกน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแหละไม่งั้นมันไม่คัตซีนหรอกใช่ไหม อีโกไปกันเถอะนี่ไงอุ๊ยขนนกอุ๊ยขนนกสีดำขนนกสีดำถึงแล้วชั้น68ห้องทดลองของโฮโชที่นี่มันคืออะไรอ่ะห้องบำบัดโฮโชนี่คือความลับอันดำมืดของชินระใช้ทางนี้ขึ้นชั้นบนงั้นสินะทำไมคุ้นๆวินี่ไงเจโนวาที่คลาวเห็นนะทุกคนที่คลาวโดเห็นน่ะเนี่ยแหละโอ้อยู่ในห้องนี้เองอยู่ข้างบนสุดเลยเหรอเนี่ยเจโนวามันคืออะไรกันน่ะเจโนวาเอ้ยนั่นไงอาการมาเลยเอ้ยซิฟิลอสตัวจริงตัวปลอมเนี่ยท่านแม่ด้วยเราทั้งคู่เราจะจัดการโลกนี้ฉันเบื่อพอกันทีนี่มันคืออะไรวะเนี่ยนี่ก็ทีฟ้าคลาวโดเฮ้ยเอ้าตัวจริงเหรอเห็นกันหมดเลยเอารอบนี้เห็นว่าซิฟิลอสนี่แกตัวจริงเหรอเนี่ยยังไงบอกฉันสิว่านี่คือนายจริงๆเอ้ยสั่นปวดหัวอย่าเดี๋ยวเป็นลมเจ็บแขนด้วยทำไมอะไรรอแกดาบยาวมากอย่าโกรธกันเลยนะอะไรเฮ้ยคลาวสติแตกไปแล้วเย้เฮ้ยรวมตัวกันอีกครั้งเอ้ยอ้าวมันเก่งมากอ่ะล่วงวัดมีคนจับตามองเราอยู่ดีจริงๆโอ้โหโฮโจหรือมันรู้กันวะโฮโจกับซิวิลอสยังไงวะอ๋ออยากรู้เรื่อง ไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริงๆ โอ้พี่ตกลงมาไหนเนี่ยโอ้โหตามสตูด ตามสเต็ปพี่บอกว่าจะเอาตามสูตรเดิมกับตามสเต็ปเดิมกลายเป็นตามสตูด ต้องรีบแล้วโอ้โหหาทางไปโอ้โหเดี๋ยวเจอตามสตูดนี้ขวดโหลใช้ข้ามขออนุญาตข้ามครับทางไหนวะเนี่ยพี่ตามทางพี่ต้องไปสมทบกับเพื่อนๆก่อนเมื่อกี้คลาวสติแตกไปเลยอ่ะฮะถึงกับย่าอย่างเงี้ยตายแล้วฉันจะเจออะไรงั้นเดี๋ยวระหว่างทางเดินก็ขออนุญาตตัดพาร์ทด้วยเพียงเท่านี้ก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวไปต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิสาด้วยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเล่นต่อเนื่องโอ้ยมีศัตรูพี่คิดว่าเราต้องไปสมทบกันกับเพื่อนๆนั่นแหละก็คงจะตัดพาร์ทไว้ก่อนไม่งั้นมันต้องนานแน่ๆเลยนะอย่าลืมกดไลค์นะไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ